ณัฐพรเดินสายงานวิวาจนถูกแซวบ่อยบอกเปรยๆจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้หัวใจพองโตเป็นสีชมพูจนหลายคนอดอิจฉาในความหวานของคู่นี้ไม่ได้สำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรกับแฟนหนุ่มไฮโซในประนายยิ่งพักหลังมานี้ทั้งคู่มักจะควงแขนกันไปงานวิวาอยู่บ่อยๆจนเพื่อนๆอดแซวไม่ได้ว่ามาคอยดูงานเพื่อเป็บเป็นเรฟเฟอเรนซ์หรือเปล่างานนี้แต้วณัฐพรถึงกับเก็บอาการเขินไว้ไม่อยู่พร้อมชี้แจงว่าอาจจะอยู่ในวัยที่เพื่อนๆทยอยแต่งงานเธอจึงต้องไปร่วมแสดงความยินดีส่วนงานของเธอนั้นคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้พร้อมเปรยขำขำจะได้แต่งหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพิ่งไปรำบูชาพญานาคมาอีกรอบแล้วก็ดีค่ะไปรำบูชาที่จังหวัดนครพนมถือว่าได้ไปเป็นครั้งที่สองเป็นงานที่ให้เราไปรำเพื่อที่จะเป็นการบูชาพญานาคค่ะความตื่นเต้นยังเหมือนเดิมแน่นอนก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรำค่ะใช้เวลาฝึกซ้อมนานไหมก็ไม่นานมากค่ะประมาณ1วันมีขอพรอะไรพิเศษไหมไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเราก็ไหว้ด้วยความศรัทธาอยู่แล้วค่ะมีติดต่อมาอีกไหมไม่มีค่ะน่าจะเป็นปีหน้าเลยค่ะมีติดต่อไว้คิดว่าจะไปบุรีรัมย์เป็นที่ที่เคยไปประจำเป็นงานของจังหวัดอะไรประมาณนี้ค่ะเรียกว่าเดินสายด้านนี้เดินสายมาตั้งนานแล้วค่ะรำมานานแล้วแต้ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะน้อยคนที่จะได้ไปรำเราก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆเพื่อที่จะได้เป็นการรวมความศรัทธาและถวายเป็นพุทธบูชาและเหมือนเราอาจจะเป็นคนแรกที่ได้มีโอกาสรำอะไรแบบนี้ค่ะจะเรียนรำจริงจังไหมเคยคิดไว้เหมือนกันนะคือเต้าเคยเรียนรำตั้งแต่เด็กๆและคิดว่าอาจจะหายไปถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรำแบบจริงจังก็ดีแต่ไม่รู้จะเอาเวลาไหนเหมือนกันถือว่าใช้โอกาสนี้ในการฝึกสิ่งที่เคยเรียนมาค่ะนอกจากเดินสายรำแล้วก็มีเดินสายไปงานแต่งเหมือนกันเหมือนเป็นช่วงอายุมั้งที่เพื่อนๆก็แต่งงานได้เรฟเฟอเรนซ์อะไรมาไหมมีในหัวเต็มเลยค่ะยิ้มไฮโซไนก็ไปเป็นบอดี้การ์ดอ๋อค่ะล่าสุดไปที่เชียงใหม่ทีเหมือนต้องใส่ทักซิโดเดินสายดูงานด้วยหรือเปล่าก็มีคนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวหัวเราะจริงๆมีแอบดูไหมไม่ค่ะไม่ได้แอบก็ดูเลยค่ะคนในงานแซวเยอะไหมคนในงานไม่ค่อยแซวค่ะมีแต่คนนอกงานแซวเยอะค่ะเราไม่ได้ซ้อมหรืออยากไปดูอะไรเป็นพิเศษไม่ค่ะถือโอกาสไปเที่ยวมากกว่าเชียงใหม่อากาศดีมากคิดไว้บ้างไหมว่างานแต่งเราจะเป็นแบบไหนไม่ได้แพลนเลยเป็นคนที่ไม่ได้แพลนอนาคตอะไรเลยอยู่กับตรงนี้ตอนนี้มีแอบคิดรูปแบบไหมว่าจะเป็นยังไงจะได้แต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไม่คิดดีกว่าอย่างที่บอกเราอยู่กับตรงนี้ตอนนี้ดีกว่าค่ะต้องการจะสื่อบอกใครหรือเปล่าบอกกล้องนี่แหละค่ะไม่ได้บอกใครหัวเราะเขาว่าไงบ้างที่คนแซวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราอาเขินมียับแยบบ้างไหมเพราะเราก็คุ้นเคยกับครอบครัวเขาแล้วยังไม่อยากจะพูดว่าคุ้นเคยเหมือนเราก็ค่อยๆรู้จักกันมากกว่าค่ะเรียกว่าไปได้สวยก็ถือว่าดีค่ะดินเนอร์ฉลองครบรอบ6เดือนใช่ค่ะก็ฉลองไปเรื่อยก็เหมือนหาเรื่องทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกเติมความหวานเรื่อยๆเลยว่างปุ๊บก็หาเวลาหวานกันตลอดแม้แต่ว่าทุกคนแหละเหมือนเริ่มต้นถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะบอกให้เขารู้หวานไม่ตกก็ไม่นะเขินไม่ค่อยทานน้ำตาลค่ะเดี๋ยวอ้วนความรักหวานอยู่แล้วค่ะยิ้มหวานทะลุเฟรมแต้วไฮโซไนภาพคู่กับโมเมนต์น่ารักในงานแต่งงานเพื่อนโมเมนต์น่ารักแต้วโผล่เข้ากอดขอบคุณไฮโซไนหลายคนเห็นแล้วตาร้อนเผากันเลยทีเดียวเสียโชว์รูมรถหรูจ้างแต้ว
ณัฐพรรำแก้บนพญาศรีสัตนคราชลุงพลป้าแตนก็มาเต้าไฮโซไนมาถึงจุดนี้แล้วสวมเสื้อคู่รักแต่รูปนี้ชาวเน็ตทักหน้าก็เหมือนกันด้วยหวานมากแต้วณัฐพรเขียนการ์ดด้วยลายมือมอบให้ไฮโซไนครบรอบ6เดือนเรารักกันแต้วณัฐพรโลกเป็นสีชมพูเส้นทางรักไฮโซไนมีแต่คำว่าแฮปปี้อยากรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆThank you.